ันทีนี้ประเด็นเรื่องของสื่อกลับมาที่เรื่องของสื่อนอกจากกรณีที่ทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทนายอนันชัยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สินบนครับมันไม่ใช่การให้สินบนมันเป็นสิ่งที่ให้ด้วยความสมานฉันท์ที่ดีนี่ตีความสิให้ด้วยความสมานฉันท์นี่แปลว่าอะไรนะทนายอนันทนายก็บอกว่าผิดข้อหาอะไรผิดในข้อหานักข่าวรับสินบนหรอเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีของการรับเงินค่าข้าวจากบิ๊กโจ๊กก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อมูลในเชิงของเส้นทางการเงินค่ะจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยกรณีของนักข่าวรับเงินจากบัญชีม้าเครือข่ายของมินนี่อันนี้คนละส่วนกันแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะคุณอัจฉริยะมีข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าเบื้องต้นนั้นมีข้อมูลชัดเจนว่ามีนักข่าวผู้หญิง1คนรับเงินจากบัญชีม้าของมินนี่10ครั้งครั้งละ 30,000 บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน 300,000 บาทค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่แบบเดียวกันกับที่บิ๊กโจ๊กให้นักข่าวเป็นการส่วนตัวเป็นคนละส่วนกันแต่กับนักข่าวคนนี้ได้รับเงินเดือนจากบัญชีม้าของเครือข่ายมินนี่ค่ะมีหลักฐานชัดเจนด้วยไปฟังเสียงของคุณอัจฉริยะค่ะ3รูปแบบนะครับนะรับจ้างเขียนเชียร์หรือจะได้ความลับจากในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนช่องอื่นอันเนี้ยนะครับก็จะมีการจ่ายเป็นรายเดือนประเด็นที่2ก็คือว่านักข่าวคนไหนที่ถามคำถามคนนั้นให้สังเกตแล้วว่าจะไม่มีการรับเงินนะเพราะว่าคนที่ถามคำถามอย่างเช่นสุวรรณนะสุวรรณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รับเงินผมการันตีให้เลยเพราะเขาถามตรงไปตรงมาและประเด็นที่3คือว่ารับจ้างเขียนโจมตีประมาณ 5,000 ต่อข่าวก็มีหลักหมื่นก็มีสมมติว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงจะต้องการโจมตีคนเนี้ยนะก็เอาไปเพจละ10,000ต่อคนต่อข่าวสำนักข่าวนะครับมี10คนนะมี10คนนะครับที่จะต้องโดนนะช่องไหนรับผิดชอบนะครับนะคนไหนรับเงินต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่ารับตรงจากบัญชีมินนี่นะครับจำนวน2บัญชีจาก150บัญชีในขณะนี้แค่2บัญชีนะครับนะมีคนที่รับเงินจากมินนี่650คนนะรวมทั้งนักข่าวด้วย10คนเคยเตือนบิ๊กโจ๊กมาแล้วนะครับว่านะครับนะไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยเรารู้หมดนะครับแล้วก็เตือนภาคภูมิด้วยนะว่าอยู่แต่พี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรบ้างนะครับนะดังนั้นเนี่ยไปดูได้เลยครับในคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยจะมีชื่อผมอยู่ในแชทไลน์ของภาคภูมินะที่ภาคภูมิเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผมจริงนะครับที่เขาขอคดีที่อะไรบ้างคือเอางี้ดีกว่าว่าที่บิ๊กโจ๊กขู่ว่ามีความลับในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะถ้าเปิดแล้วจะพังทั้งองค์กรผมก็มีข้อมูลลับของบิ๊กโจ๊กจำนวนมากที่ผมสะสมมา2ปีนะผมก็มีเยอะนะครับกับทีมงานทั้งหมดถ้าผมเปิดนะผมก็ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เหมือนกันผมก็ยืนยันว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างผมกับบิ๊กโจ๊กนะครับนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะครับวันนี้สังคมจะต้องสะอาดนะครับบ้านเมืองเราจะต้องสะอาดเรานะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการตำรวจ200,000กว่านายนะครับมาปัดกวาดนะครับองค์กรตำรวจให้มันขาวสะอาดสักทีเอาเรื่องสื่อรับเงินก่อนนะครับอันนี้หนึ่งก็คือย้ำกันแยกกันคนละกรณีนะกรณีบิ๊กโจ๊กให้น้องๆไปกินข้าวอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอันนี้ในทางกฎหมายเนี่ยไม่ผิดนะเพราะว่าหนึ่งก็เป็นเงินส่วนตัวบิ๊กโจ๊กบอกไปแล้วแต่ว่ากรณีของคุณที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉเนี่ยอันนี้คือเป็นการรับเงินจากคนที่ทำเรื่องผิดกฎหมายเรื่องเว็บพนันนะให้กับสื่ออันนี้มันทั้งจริยธรรมทั้งกฎหมายนะครับเป็นแต่โอเคคุณอัจฉริยะบอกว่ามีข้อมูลแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครสำนักไหนยังไงบ้างนะครับ